มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะใกล้หรือไกลตัวและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงแบบสุ่มที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10เลิกดื่มเบียร์แล้วเชื่อว่าใครที่เป็นแฟนมวยปล้ำต่างก็ต้องรู้จักกับสุดยอดนักมวยปล้ำในตำนานอย่าง Stone Cold Steve Austin ที่มีลีลาการปล้ำที่ดุดันโดดเด่นด้วยท่าอันติอย่าง Stone Cold Stunner และยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขานั่นก็คือการทุบกระป๋องเบียร์แล้วเทเข้าปากแบบสุดแสนจะสะใจซึ่งล่าสุดทาง Stone Cold ได้ออกมาเปิดเผยผ่านทางพอดแคสต์ The Steve Austin Show ว่าตัวเขาในตอนนี้อยู่ในวัย53ปีแล้วทำให้เขาต้องหันมาใส่ใจกับสุขภาพมากยิ่งขึ้นเขาให้ความสำคัญกับเรื่องของโภชนาการเลิกดื่มเบียร์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วหันมาเล่นโยคะแทนซึ่งทางสโตนโคก็ได้กล่าวว่ามันทำให้เขารู้สึกดีและกลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้งอันดับที่9แบ็คแพคสุดเจ๋งแบ็คแพคหรือกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าที่เราใช้กันมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งมีข้อดีคือการบรรจุสัมภาระได้ค่อนข้างมากแต่ก็มีอยู่หลายครั้งที่ความหนักของมันทำให้เราเดินไม่ค่อยสะดวกหรือในบางกรณีมันก็อาจทำให้เราปวดหลังปวดไหล่ได้เช่นกันจนทาง Lightning Pack ได้ออกแบบกระเป๋ารุ่น Hoverglide ที่โดดเด่นด้วยการทำให้เป้เหมือนลอยได้มันจะสไลด์ขึ้นลงตามการเคลื่อนไหวของเราไม่ว่าเราจะวิ่งหรือเดินมันก็จะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้เคียงเดิมเพิ่มความคล่องตัวให้กับผู้ใช้งานอย่างที่ไม่เคยได้รับจากกระเป๋าใบไหนมาก่อนซึ่งเจ้ากระเป๋ารุ่นนี้สามารถบรรจุสัมภาระได้สูงสุดถึง12ปอนด์หรือประมาณ 5.44 กิโลกรัมนับว่าเป็นกระเป๋าที่แปลกใหม่และน่าสนใจจริงๆอันดับที่8ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกคุณทราบไหมครับว่าประเทศที่เล็กที่สุดในโลกนั้นคือประเทศไหนซึ่งคำตอบก็คือนครรัฐวาติกันที่ตั้งอยู่ในกรุงโรมของประเทศอิตาลีอีกทีซึ่งที่นครรัฐวาติกันแห่งนี้ก็เป็นแหล่งศูนย์รวมศิลปะวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและยังถือเป็นนครอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอีกด้วยโดยที่นี่มีประชากรประมาณ900คนเท่านั้นมีพื้นที่เพียง250ไร่หรือประมาณ 0.4 ตารางกิโลเมตรนั่นจึงได้ทำให้นครรัฐวาติกันแห่งนี้เป็นประเทศเอกราชที่มีพื้นที่ที่เล็กที่สุดในโลกโดยมีสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นประมุขอันดับที่7รถไฟพลังไฮโดรเจนในปี2018นี้ทางบริษัทอัลสตอมจากประเทศฝรั่งเศสได้เปิดตัวรถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฮโดรเจนเป็นรายแรกของโลกซึ่งในปัจจุบันก็ได้มีการเปิดให้บริการแล้วในบางเส้นทางของประเทศเยอรมันและภายในรถไฟก็จะมีเซลล์เชื้อเพลิงที่ทำหน้าที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้มาจากปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนและการเติมก๊าซหนึ่งครั้งจะสามารถวิ่งได้เป็นระยะทางมากถึง 1,000 กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุดได้ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและแม้ว่ารถไฟรุ่นนี้จะมีราคาขายที่ค่อนข้างสูงแต่หากมองในระยะมันจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการใช้พลังงานดีเซลและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอีกด้วยอันดับที่6แผ่นน้ำแข็งสี่เหลี่ยมในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทางนาซาได้เปิดเผยภาพแผ่นน้ำแข็งที่มีรูปร่างแปลกประหลาดที่ถ่ายได้จากทวีปแอนตาร์กติกาในขั้วโลกใต้ซึ่งเจ้าแผ่นน้ำแข็งที่ว่านี้มันมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับทำด้วยฝีมือมนุษย์ซึ่งทางนาซาเองก็ได้เปิดเผยว่ามันน่าจะเกิดจากการแตกตัวของชั้นน้ำแข็งหนาจากนั้นก็ถูกกระแสลมและคลื่นน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างที่เห็นซึ่งก็ถือว่าแปลกและหาชมได้ยากและเป็นอีกหนึ่งความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งการแตกตัวของแผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ก็เป็นสัญญาณที่กำลังบอกเราว่าโลกของเรามีอุณหภูมิสูงขึ้นนั่นเองอันดับที่5จ่ายค่ากาแฟด้วยข้อมูลในการซื้อสินค้าเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้คูปองหรือใช้แต้มสำหรับการเป็นส่วนลดหรือแลกซื้อสินค้าแต่ร้านกาแฟชื่อลูกคาเฟ่ที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยบราวกับไม่เป็นอย่างนั้นโดยร้านกาแฟนี้ไม่ใช่ร้านกาแฟสำหรับคนทั่วไปแต่เป็นร้านกาแฟสำหรับนักศึกษาที่ให้นักศึกษานำข้อมูลมาแลกกับกาแฟซึ่งข้อมูลที่ว่านี้ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นจำพวกชื่อนามสกุลอีเมลสาขาที่เรียนหรือปีที่นักศึกษาจะเรียนจบเป็นต้นโดยทางร้านจะนำเอาข้อมูลเหล่านี้ไปมอบให้กับบริษัทที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้เพื่อที่พวกเขาจะได้นำเอาข้อมูลไปทำเป็นแคมเปญการตลาดต่างๆและอาจรวมไปถึงการรับสมัครเข้าไปทำงานด้วยและแม้ว่าข้อมูลที่มอบให้กับสปอนเซอร์จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นและไม่มีการระบุข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษาแต่ก็มีนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่ยอมใช้บริการเพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของตัวเองอันดับที่4นมของฮิปโปถ้าถามว่าภาพที่คุณเห็นอยู่นี้นั้นคือนมอะไรหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นนมรสสตรอเบอรี่แต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับเพราะว่ามันคือนมของฮิปโปโปเตมัสและสาเหตุที่มันเป็นสีชมพูนั้นก็เนื่องจากฮิปโปจะมีการหลั่งกรดฮิปโปซูโดลิกที่มีสีออกแดงๆและสารนอฮิปซูโดลิกที่มีสีส้มอ่อนๆและเมื่อทั้งสองอย่างรวมเข้ากับน้ำนมที่มีสีขาวจึงทำให้น้ำนมของฮิปโปกลายเป็นสีชมพูนั่นเองอันดับที่3ชักโครกเทพ
ห้องน้ำหรือสถานที่ปลดทุกข์และสำหรับบางคนห้องน้ำอาจจะเป็นพื้นที่สร้างสุนทรียภาพได้เช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดได้มีการเปิดตัวชักโครกโตโต้นีโอเลส NX2 จากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นได้มากกว่าชักโครกธรรมดามันมีฝารองนั่งอุ่นๆที่สามารถปรับให้เข้ากับสรีระของคุณได้มีระบบฉีดน้ำเพื่อทำความสะอาดหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจมีระบบดับกลิ่นภายในตัวมีระบบทอร์นาโดฟลัชที่เป็นกระแสน้ำสำหรับทำความสะอาดตัวเองมีระบบ e-water plus และระบบ actilite ที่จะทำให้น้ำมีความสะอาดปราศจากแบคทีเรียและด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้เจ้าโตโต้ Neoless NX2 จึงมีราคาขายอยู่ที่ 11,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 360,000 บาทอันดับที่2 Alibaba กับโปรคนโสดเหตุผลที่วันที่11พฤศจิกายนเป็นวันคนโสดก็เป็นเพราะว่ามันเป็นวันที่เต็มไปด้วยเลข1เหมือนกับคนโสดที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายซึ่งทางAlibabaก็นำจุดนี้มาใช้เป็นกิมมิคทางการตลาดโดยการจัดโปรคนโสดขึ้นมาตั้งแต่ปี2009ซึ่งผลที่ได้ก็คือยอดขายที่ได้รับอย่างมากมายมหาศาลและล่าสุดในปีนี้ในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางสำนักข่าว BBC ก็ได้เปิดเผยว่าAlibabaสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐภายใน85วินาทีแรกจากนั้นก็ขยับเป็น 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐครบ1ชั่วโมงและจบลงด้วยยอดขายตลอด1วันที่ 3,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่มากกว่ารายได้ตลอดทั้งปีของบริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทเลยทีเดียวอันดับที่1 25ปีที่รอคอยการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่หรือการเสี่ยงโชคในรูปแบบต่างๆแม้ว่าจะมีโอกาสถูกรางวัลค่อนข้างน้อยแต่ผู้คนก็ยังหลงใหลในการแสวงโชคนี้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในผู้โชคดีแบบสุดๆก็คือนายโรเบิร์ตไบเล่วัย67ปีที่ซื้อลอตเตอรี่ของสหรัฐหรือที่รู้จักกันในนามของ Powerball โดยเขามุ่งมั่นซื้อเลขชุดเดิมซ้ำๆกันติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า25ปีจนกระทั่งในวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาความฝันที่จะถูกรางวัลของเขาก็เป็นจริงแถมยังเป็นแจ็คพอตใหญ่อีกต่างหากโดยที่เขาถูกรางวัลมากกว่า343ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งหลังจากหักภาษีแล้วเขาจะได้รับเงินทั้งสิ้น198ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 6,500 ล้านบาทโดยที่นายโรเบิร์ตได้กล่าวไว้ว่าเขาจะไม่ยอมให้เงินจำนวนนี้มาเปลี่ยนนิสัยเขาเขาตั้งใจจะนำเงินที่ได้มาไปใช้ในทางที่ถูกต้องเช่นการซื้อบ้านและที่ดินให้แม่หรือการนำเงินที่ได้ไปลงทุนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้เงินเหล่านี้งอกเงยและสืบทอดไปสู่ลูกหลานของเขาในอนาคต